สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567อยู่กับเรา2คนค่ะคุณอ๊อฟปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันอุ๊บอิ๊บจิตนาทิพยรัตน์กุลค่ะครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับทางเพจ Facebook เพจ Live NBT 2 HD ตอนนี้เข้ามาหลายท่านแล้วนะครับสวัสดีพี่เอกพี่นวรัตน์น้องอาร์มอมรเทพพี่โอโรดิโก้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยหยุดชดเชยแล้วก็ต้อนรับพี่อิฟคัมแบ็กนะครับขอให้หายเร็วๆคิดถึงอยู่นะแฟนข่าว FC ของเราก็คิดถึงนะคิดถึงแฟนข่าวเหมือนกันนะคะวันนี้เลยต้องมานะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดชดเชยวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนวันจบครบอีกรอบนะคะ28กรกฎาคมสำหรับปีนี้พุทธศักราช2567เป็นวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษายิ่งเป็นมหามงคลค่ะแล้วก็ยิ่งนับเป็นโอกาสอันสำคัญที่ปวงพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมจิตรวมใจร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10อันล้นพ้นยิ่งหาที่สุดมิได้เมื่อวานนี้ทั่วประเทศไทยเต็มไปด้วยความจงรักภักดีนะใช่ค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งประเทศเลยนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีขณะที่ในช่วงค่ำค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินภริยานำเหล่าคณะรัฐมนตรีและประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแผ่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธทพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติเกริกแผ่ไพศาลจากนั้นนำข้าราชการประชาชนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวทรงพระเจริญด้วยเสียงที่กึกก้องทั่วท้องสนามหลวงค่ะสุขพระเจริญทรงพระเจริญนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล